ยังไม่มีเนื้อเลย อร่อยไหมหวานมากค่ะหวานหวานแล้วคะลูกเป็นไงเป็นไงคะเละนี่พี่ยังเก็บไม่ได้เลยน้องเก็บได้นู่น3ลูกแล้วโอ้ พี่สู้น้องไม่ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ทุกคนครับวันนี้จ่าสภาจะพาครอบครัวไปไหนกันเราจะไปไหนกันครับไปบ้านย่าแล้วก็ไปหาปู่โอ้ดีพูดเป็นแล้วนะเนี่ยคนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะพากันเดินทางนะครับกลับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอบ้านกวดนะครับเป็นบ้านเกิดของผมก็จะไปหาพ่อกับแม่นะครับไปหาปู่กับย่าของเด็กๆนี่แหละครับเดี๋ยวจะพากันเดินทางไปเดี๋ยวอยากไปแล้วไปแม่เดี๋ยวไปถึงบ้านย่ามีอะไรชมเดี๋ยวไปดูกันค่ะเดี๋ยวไปถึงบ้านย่าหนูมีเอาขนมปังมาก็ขนมปังสนไงลูกอะไรนะครับพ่อก็ขนมปังสนไงลูกเดี๋ยวไปถึงบ้านย่ามีอะไรชมเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะไปกันเลยตายกวยกวยว่าดูแปลกตาจริงๆเนี่ยพ่อมันแยกนี้มันมีด้วยเหรออยากไปนอนอยากไปนั่งกับโต๊ะโอ้ยมานั่งยังไงพ่อขับรถอยู่ค่ะตอนนี้เราอยู่โคกกรวดครับโคกกรวดที่ไหนล่ะลูกโคกกรวดที่ไหนลูกคนละทางกันเลยอันนี้มันเสิงสางลูกเสิงสางโอ้คอนบุรีตรงที่เราอยู่นะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางมาถึงคอนบุรีครับกำลังผ่านตัวอำเภอคอนบุรีเราก็จะตรงไปเสิงสางใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะไปทางผ่านประคำแล้วก็ละหันทรายครับนี่แหละครับทางกลับบ้านที่พวกเรากลับกันประจำอะไรหนูเป็นอะไรหนูหัวเราะอะไรหนูก็ว่าแล้วก็ถามเลยดูลูกสาวจะอารมณ์ดีอะไรเบอร์นั้นปันปันแล้วตั้งน้องน้องดูเราแบบนี้ตั้งแต่แม่ไปซื้ออันนั้นให้พ่อซื้อซาลาเปาตรงครับไปตรงที่ผ่านมานั่นแหละแถวต้นไม้แถวต้นป่ายาเลยแสดงว่ามันมีสัตว์มันอยู่ก่อนถึงโค้งเลยบ้านน้องไม่งามหนึ่งอ่ะทำไมท้องฟ้าสวยจังเลยสวยไหมสวยไหมนี่แหละครับถึงแล้วครับบ้านปู่กับย่าอยู่ที่บ้านน้องไม่งามหนึ่งครับเซลแม่หลงถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปเจอย่ากันไปครับไปย่าแล้วนอนค้างอยู่เลยไปไหนย่าเร็วนอนลูกมาลายไปย่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะย่ายังนี่ทำไมหน้าบูดจังเลยนะทำไมหน้าบูดจังเลยเพิ่งตื่นแม่เพิ่งตื่นเป็นคนนี้เหร
ตื่นสูงเท่าหญ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยพ่อไม่ได้มาเจอปีเดียวสูงเท่าหญ้าเลยแม่ดูอ่ะหน้าสิวหน้าสิวทำความสะอาดเลยปิดอันนี้ก็ทำไมไม่เห็นไปกอดหญ้าเลยขนมไทยเยอะแยะเลยนู่นหญ้าเตรียมขนมไทยแล้วปันปันเตือนอารมณ์เลยปันปันเตือนนะดูหน้าดูตุ่นอยู่อยู่โอ้ยาถือน้องไปหายเยอะแยะเลยไหนไปเอากรอบลูกมาให้ย่าแล้วลูกปัดไปเอากรอบลูกพ่อเอากรอบลูกมาให้ย่าร้านขายของร้านขายของอยากขายของขนมนี่เอามาเฉพาะเวลาหลานมานี่เขามาผมเองนี่โอ้เก่งนะย่าเขามาผมเองนี่นอนผมหลุดหมดช่วยกันแผนดีกว่าเราเอารูปให้ย่าอยู่ก็ห้องก็มีอันหนึ่งอ่ะไม่อันนี้ลูกพี่ไปทำงานกับสหประชาชาติเอามาให้แม่พี่เลยเคสไปมีได้อีกอันหนึ่งเป็นสองอันนี่ครับแม่กำลังทำกับข้าวให้เด็กๆครับของลูกป้าเสร็จแล้วอันนี้อะไรนี่นี่เส้นเล็กน้ำใสอ๋ออันนี้ไฮลูกปัดบ่ลูกปัดลูกปัดอันนี้ของผมก็ในบ้านใช่ไหมนี่ต้มขมต้มขมเนื้ออืมนี่นะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนี่มาถึงบ้านในแม่เลยก็ทำกับข้าวกับน้ำให้กินครับนี่ร้อนๆเลยครับเนี่ยอันนี้ต้มขมลูกปัดได้แล้วจ้าว้าวต้มขมฝีมือย่าอย่างไงน่ากินไหมน่ากินค่ะอืมวันนี้วันนี้นะครับพอดีจ่าชิบะมากินกลับมาบ้านมาหาแม่เนาะที่บ้านแม่คือขายอาหารตามสั่งนะครับก็จะมีเป็นต้มเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นต้มเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พวกข้าวอาหารตามสั่งต่างๆนะครับข้าวผัดกะเพราอะไรต่างๆนี่แหละครับก็เลยพอมาถึงปุ๊บก็ประมาณ 2-3 โมงเช้าอยากหรือคุณแม่แกก็เลยหากับข้าวมาให้กินครับนี่เดี๋ยวก็ขออนุญาตเตรียมตัวหาข้าวหาน้ำให้ลูกให้เต้ากินก่อนเนาะครับเนาะไปน้ำเย็นปันปันได้อะไรกินลูกเย็นตาโฟเย็นตาโฟนี่ปันปันได้เย็นตาโฟกินแล้วก่อนร้อนร้อนก็เป่าก่อนลูกมันร้อนเอาครับทุกคนเดี๋ยวผมจะให้เด็กๆพาดูรอบๆบ้านนะครับว่าบ้านย่ามีอะไรให้ดูบ้างก็ส่วนมากก็จะเป็นพวกไม้ผลแล้วก็พืชผักสวนครัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างไปดูกันนะครับไปค่ะนี่เอาหน้าบ้านก่อนเลยลูกนี่ต้นอะไรลูกดูสิลำไยไม่ใช่มันแก่หรือยังเนี่ยมันเริ่มแก่แล้วเดี๋ยวนี้ใช่ต้นลำไยกินได้แล้วมั้งนี่ใช่ต้นลำไยไหมคะใช่สิลูกโอ้หนูแกะเอามาให้ผู้ชมดูได้ไหมคะอ้าวลองดูหมดไหนแกะดูสิแก่หรือยังแกะยากมากเลยค่ะมาพ่อแกะให้หนูหน่อยมาเดี๋ยวหนูถือกล้องให้นี่หนูอยากกินนะคะอยากกินอ่ะลองกินมากินกันเลยค่ะโอ้โอ้ปันแกะได้ด้วยทำไมนะมันลูกโอ้ยนะมันดิบอยู่ในลูกมันยังไม่มีเนื้อเลย อร่อยไหมหวานมากค่ะหวานหวานแล้วค่ะลูกเดี๋ยวพ่อเอาให้หนูเอาไปถึงเดี๋ยวพ่อลูกใหญ่ๆให้เดี๋ยวพ่อลูกใหญ่ๆให้หนูลูกใหญ่ๆอยู่ข้างบนหนูลูกปัดถือให้พ่อหน่อยถือกล้องให้พ่อหน่อยนี่มันหวานไหมแกให้หน่อยเจ็บเนื้ออ๋ออ่ะขอบคุณจ้ะยังไงสุดยอดไหนชูมือไปไหนหนูต้องชูมือไปหากล้องสิลูก นี่ครับนี่ลำไยปลูกเองอยู่หน้าบ้านนะครับนี่อืมย่าแกปลูกไว้อืมอืมอืมมันหวานแม่แต่เสียดายมันไม่ค่อยดกเนาะแม่เนาะแม่ไม่ได้ช่วยรดน้ำเนาะ
มันแรงแล้วต้นมันยังเล็กอยู่ครับเนี่ยไม่ได้รดน้ําคือปลูกตามธรรมชาติครับอันนี้เราปลูกตามธรรมชาติแม่อันนี้มันยังแม่แกก็ปล่อยไว้ไม่ได้รดน้ํารดท่าหรอกครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยมันแรงมันแรงอันนี้ก็เพิ่งเข้าหน้าฝนเนาะนี่ก็มีลูกเท่าที่เห็นนี่แหละครับไปเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อโอ้ยปันกําลังติดใจอยู่นี่กระโดดเอาอยู่นี่ตัวน้อยๆนี่ยังเก็บกินได้นะครับต้นต่ําๆไปดูไปนู่นๆๆไปดูสิโนยาเขามีไม้กวาดมายังไงดูสิอ้าวโอ๊ยเดี๋ยวนี่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ปู่เขาทักมาอ๋อลูกศิษย์ลุงปู่เขาทักมาขายนี่มั้ยเนี่ยแม่จะซื้อตัวเขาอ๋อตอนนี้แม่เอามาขายอันดำดำเท่าไรครับแม่เนี่ย300300อันละ35อ๋อละ35บาทอ้าวไม่แพงดิถูกๆด้วยนี่ถูกเองยาวด้วย35บาทนะครับนี่ดูเด้อนี่ผมจะให้ดูนี่300สูงเนี่ยบ้านโดยที่แต่ถุนบ้านเนี่ยความสูงประมาณ 1.60 เนี่ยครับ 1.50 1.60 เอ้าอันนี้ก็ยังกินลำไยไม่แล้วเลยเอ้าอ้าวโหยชอบเลยสิมันหวานลำไยนี่ปันๆชอบนี่เด้อครับนี่ยาวๆ35บาทเด้อครับใครอยู่แถวนี้ใครสนใจใครอยากมาอุดหนุนก็มาอุดหนุนได้เลยครับ300เนาะแม่เนาะนี่300เด้อครับไม่กวาดจะไม่แพงเนาะครับเนี่ยอันละ35บาทด้านละ35บาท300ดูยาวๆด้วยนี่เสียบอยู่นี่อยู่ก็บ้านแม่ผมนี่แหละครับอยู่บ้านอยู่ติดนาขายอยู่บ้านน้องแม่งาม1เด้อครับนี่ใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนได้ครับไปอยู่น้องคล้านี่แหละอยู่น้องค่าโอ้มันก็หนาไปกว่าใบไม้อยู่แล้วนี่35บาทเนาะวัดป่าก็ใช่ไหมป่ะนู่นป่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในหนูป่ะมีอะไรไปลูกป่ะข้างในข้างไหนโอ้ก็เดินไปเถอะไปปัดป่ะแก้วมังกรหนูแก้วมังกรยาเก็บเกือบหมดเห็นยาว่ามีแก้วมังกรด้วยไปดูสิไปกระชายก็เต็มเลยโค้นี่ไงคะไหนนี่นี่แก้วมังกรตรวจปลูกเลยปลูกไว้ได้ลูกนี่อ๋อแต่นี่กินได้ยังแม่นี่กินได้ยังนี่โอ้นี่สวยๆเลยนี่ก็ระวังหมดนะแต่หนูไม่ชอบแก้วมังกรเก็บได้ไหมแม่เอาของไปเก็บเอาของไปใส่เอาพูดอัพด้วยนะคะนี่เอ้าเก็บเก็บจะไต่นี่นี่เก็บปันเก็บถึงไหมหมดเอาลูกบาศก์ให้พี่ปัดเก็บลูกปันถือถังอะลูกปันถือถังหนูเก็บไม่เป็นอะเก็บยากอ่ะเดี๋ยวพ่อเก็บให้เอาดูโอ้ยมันมีลูกเล็กด้วยสดจากต้นเลยได้ครับโอ้โหน้าปักต้นมันแหลมเหรอคะพ่อนี่ก็ห่อเอาไว้หนักไหมมันปานหนักไหมอันนี้ว่ายังลูกไม่งามลูกไม่ใหญ่เท่าไรได้นี่ปกติมีลูกใหญ่กว่านี้อีกลูกใหญ่ไม่เก็บเมื่อวานอ๋อไม่เก็บเมื่อวานนี่เริ่มอยู่สูงอยู่บนต้นมะม่วงนุ้งสดจากต้นเป็นตาหวานดีเถอะเนาะเดี๋ยวเก็บแล้วเดี๋ยวพ่อพาไปผ่ากินนี่แหละครับผลไม้สวนหลังบ้านดูอ่ะเห็นไหมได้แล้วนี่วิสวยมากเลยค่ะสวยไหมสีสวยเนาะสีสวยมากเลยนี่มันกำลังออกอีกอยู่นี่นุ่นกำลังออกอีกแต่ว่านั่นยังไม่แก่พ่อมันมีลูกนิดอ๋อบนต้นนู้นนี่ที่แม่เก็บบนต้นสะเดาด้วยนี่มันเหลืออีกไหมทางนู้นไปเดินไปดูกอเพียกาไปไปเด็กๆน้ำหน้าพอไปดูต้องไปเลยนี่ผีเสื้อปัดกลัวผีเสื้อมาดูรอยพยานนู่นไปเก็บแก้วมังกรอีกไปเก็บแก้วมังกรใหญ่อีกหนูลองไปเก็บสิอ่ะไปพ่อเคยโดดน้ำเล่นตรงนี้ไหมคะอันนี้สระหลังบ้านเนี่ยพ่อไม่เคยโดดน้ำหรอกพ่อเคยจะมาสูบปลานี่ต้นคล้าก็มีเนี่ยนี่ต้นคล้าลูกนี่ต้นคล้าเนี่ยคล้านี่นี่ต้นคล้านี่นี่ถ้าคนเฒ่าโบราณเขาคนสมัยก่อนเนี่ยตอนพ่อเด็กหน่อยเนี่ยตาตรวจ
ทั้งตาทั้งตัวนี่ก็เขาก็จะเอาไปอันนั้นเดี๋ยวลูกเอาไปทอเสือไงเนี่ยอ๋อเอาไปทำเป็นเสือเหรอคะใช่เอาไปสานเป็นเสือนี่โอ้เห็นคลิปนะคะเขาจะมาสร้างบ้านอะไรได้นี่เอามาสานเป็นเสือนี่โอ้ข่างามครับนี่ถ้าไปสานเป็นเสือได้พื้นใหญ่เลยครับนี่ใช่ยาวประมาณสัก2เมตรกว่าได้นี่โอ้สูงเลยสูงมากมีอะไรอยากแล้วนี่ต้นอะไรไหนให้เชียร์พอดูสิคืออะไรมันเป็นต้นกินคนค่ะหนูชอบเรียกว่าต้นกินคนต้นกินคนโอ้มันเรียกว่าใบยาลาบใบยาลาบเออน้องยังรู้เลยว่าใบยาลาบเอาแตะเอาเออปุ๊บแล้วมันเป็นไงมันก็จะหุบอะค่ะเออระวังหนามันปักมือด้วยหนูหุบไปแล้ว หนูชอบเรียกว่าต้นไม้กินคนเพราะว่าไม้ตรงนี้ถูกใจปันๆใหญ่เลยใบยาลาบนี่นะบ้านเราก็มีนะคะเนาะแต่เดี๋ยวนี้หายไปไหนก็ไม่รู้นี่ไงแก้วมังกรนี่คืออ่ะลูกดูสิมันมีอีกค่ะอืมหลายลูกเลยเออก็เก็บนี่ก่อนสิลูกไปเก็บเออปันๆก็เก็บได้นี่นะโอ้ยระวังหนามมันเด้อปันๆไม่เอาลูกนี่ก่อนนี่เอาลูกนี่ก่อนเก็บไม่เป็นอ่ะดูน้องยังเก็บได้แล้วพี่ยังเก็บไม่ได้เลยน้องเก็บได้นู่น3ลูกแล้วโอ้พี่สู้น้องไม่ได้เลยโอ้ยอมเลยค่ะทุกคนไปเก็บมาทางนี้เดินระวังไปเดินลงไปนี่เนี่ยนี่ก็เป็นป่าอ้อยข้างนี่เหรอป่าอ้อยหลังบ้านก็ใช่สิก็นี่ไงป่าอ้อยถ้าเล่นซ่อนแอบนี่พ่อน่าจะหาหนูไม่เจอเลยมันคันเหรอเข้าไปเล่นโดนใบอ้อยมันก็คันสิลูกไปมาพ่อพามาดูกระท่อนมากระท่อนไปเด็กๆเดินนำพ่อไปบ้านสวนครับบ้านอยู่ติดนาติดไร่อย่างเงี้ยครับมีสวนหลังบ้านแล้วก็แต่ก่อนนี่ต้องปลาอ้อยนี่ก็เป็นทำนาด้วยครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีปลูกอ้อยด้วยนะครับทัดลงไปก็มีทำนาด้วยน่ารักเห็นไหมพ่อหล่นอ๋อสีเหลืองใช่ไหมคะไออยู่ตามพื้นนี่ก็ต้นอะไรบ้างอีกแม่เออแต่ดูว่าไอ้นี่กระชายอันนี้กระชายกระชายเยอะๆไอ้ขาวๆนี่อะไรนี่ขมิ้นนี่โอ้นี่หนูเก็บได้โอ้หนูเก็บได้ดูกระท่อนหญ้าลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่มากอันนี้ปลูกธรรมชาตินะครับนี่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรดอกอยู่ตามธรรมชาติเลยครับแปลว่ามันเกิดมาเองใช่ไหมคะไม้ก็ตรวจเอามาปลูกแต่ว่าตามธรรมชาติหมายความว่าเราปลูกแบบเราไม่ได้ดูแลใส่ปุ๋ยรดน้ำให้มันงอกไอ้ให้มันโตเองติดลูกเองตามธรรมชาติแต่งอกได้ใหญ่มากเลยอือเยอะด้วยอ่านี่เอาใส่นี่สมโอเห็นไหมหนูกำลังหน่วยมีสมโอด้วยเหรอหนูชอบกินไหนสมโอว้าวว้าวลูกใหญ่มากลูกใหญ่ไหมนี่เหรอคะไหนสีเขียวโอ้น้ำมาสมโอหนูอยากกินน้ำเอานี่แก้วมังกรที่เราได้มาไหนลองมาชิมกันดูดิเอาลูกปัดมันบาดเนี่ยเอามีดมาลองผ่าดูหวานแรกที่มันซุกเนี่ยที่ลูกอันเอาให้พี่ปัดผ่าเอาเออผ่าเป็นไหมนุก็ผ่ากลางขาดไปเลยมาเนี่ยมาวันนี้พ่อผ่าให้มาไม่หนูจะผ่าเองเออเอาผ่าหนูจะผ่าเลยลูกผ่าให้มันขาดลงไปเลยลูกเพิ่งไปฉีกเออให้มันขาดไปเลยดูพี่กับน้องช่วยกันทำอ้าวขอหน่อยนี้เดี๋ยวทีนี้อย่างนี้มันจะกินง่ายลูกนี่พาอีกนี่อันนี้ฮะหนูไม่ชอบกินแก้วมังกรแต่ก็ฝึกกินก็แล้วกันหนูพาอนี่หนูขออันนี้ขออันนี้สวยนี่พ่อจะทำให้ดูเอาถือกล้องให้พ่อนี่ปันนี่เอออย่างนั้นแหละอู้ปันทำเป็นหนุนปันกินแล้วดูถ่ายน้องสิ อร่อยไหมรสชาติเป็นไงแต่ชอบกินเปรี้ยวส้มสมชื่อใช่ไหมลูกมันยังมาต้องเอามาบ่มมาจังหน่อยมันถึงจะหวานไหนหนูขอลองชิมบ้างค่ะเอาหนูเอาชิ้นใหม่เลยไหมล่ะหนูบอกหนูไม่ชอบกินดอกอัญชันด้วยดอกอัญชันด้วยเจ็ดทักได้เยอะโอ้ my god ไหน
กินแก้วมังกรครั้งแรกนะคะไม่เอากินเองลูกปัดเขากินไม่เป็นเนาะแม่ก็กินไม่เป็นก็ยังไงแหละดินี่ตัวเล็กนี่กินเอากินเอาเลยโอ้พี่กินไม่เป็นก็คือกินไม่เป็นแหละพ่อไม่บังคับเนาะว้าอร่อยไหมลูกเอ้ยดูสัดเอาสัดเอาเลยสงสัยลูกนี่จะเสร็จน้องคนเดียวเลยเนี่ยพี่เก็บแต่น้องกินพี่เก็บแต่น้องกินน้องน่ะเก็บเยอะกว่าพี่อีกหนูต้องกัดแบบน้องมันถึงจะอร่อยกินไม่เป็นมันออกจืดๆเปรี้ยวค่ะใช่แต่ถ้าเราบ่มไว้บางทีมันจะหวานมันจะหวานแต่ว่าไอ้ลูกใหญ่นะย่าว่าหวานเลยมันเตะอุ้ยกินกระท้อนไหมทีนี้กินกระท้อนไหมลูกโก่งลองชิมกระท้อนกันไหมคะชิมกระท้อนเดี๋ยวพ่อปอกให้โอเคค่ะมาเดี๋ยวติดกล้องให้ค่ะไม่เอาอันหอนอร่อยเอานี่เห็นไหมเห็นกระท้อนเลยเห็นอะไรไหมนี่เอานี่หลังจากผ่าเสร็จแล้วครับกระท้อนตอนนี้เฮ้ยไม่ใช่ผ่าปอกเสร็จแล้วครับเห็นไหมเอาผ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลองมาช้อกินดูเอาเดี๋ยวพ่อชิมก่อนพ่อชิมก่อนอันนี้เอาที่เนื้อมันเนี่ยขอลองชิมของพ่อหน่อยค่ะเปรี้ยวครับกัดปัดปันเอาลองนี่เอาปัดปันเอาเอาปันลองกินดูลูกนี่ลองจิ้มอันนี้เนี่ยวางไว้หนึ่งเลยอ้ําเปรี้ยวไหมเป็นไงคะเปรี้ยวนี่กินเนื้อในนี่มันหวานลูกกินเม็ดมันนี่ได้ปอกเปลือกนี่หนูไม่ชอบเอาลองกินดูมันต้องปอกเปลือกออกเยอะๆอันนี้มันดูเรียบเอาไงเอากันก่อนเลยแล้วก็คอยคายเม็ดเอาอมๆดูดูไปเพราะว่าน้องกินได้เม็ดมันอร่อยเนื้อมันกินให้กล่องดูกินให้ผู้ชมดูเอ้าเนื้อหวานไหมเป็นไงเนื้อนะชูโปไปไหนกล่องอยู่นี่มันชูโปไปไหนลูกโอ้ยปันกันเล่นมุกเสร็จเนาะค่อยดูค่อยเอานั่นเอาแต่นี่เป็นไงเห็นไหมมันอร่อยอันตรายนี่อันนี้ย่าเขาทำนี่ครับเขาทำพริกไอ้ไม่มีพริกดิน้ำปลาหวานให้เด็กๆกินอย่างนี้กินได้เนี่ยเหมือนหนูกินมะม่วงอ่ะเอ้ามันปลาลองดูเอ้าเป็นไงกินน้ำปลาแล้วเป็นไงอร่อยไหมนี่เอาอีกไหมเอาอีกไหมนี่แล้วมังกรดูทำหน้าเอาดูเป็นไงจิ้มลงไปแล้วเป็นไงลายทำหน้าดิพ่อเห็นปอกหัวแล้วเป็นจริงเป็นตะลุกแป้งต่างๆเลยอ่ะพอกินน้ำเปรี้ยวไปๆเดี๋ยวจะพาไปหาปู่อาไปปันจะเอาขนมไหมเอาเอาไปเลือกกันเลยอันนี้ฮัลโหลแล้วก็เอาเป็นน้องไอติมโอเคได้มาสองอย่างเหมือนพี่เลยอันนี้เหมือนกันใช่ ได้ไปให้แม่มานี่ไปนะลูกเอ้ยขวัญมาเด้อลูกมาอยู่กับลูกกับเมียกับบ้านกับช่องแล้วกับเมืองไทยแล้วขวัญก็มาด้วยนะลูกนะขอให้ดีดีมีแรงมีความสุขความเจริญลูกนะมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาแล้วก็ประเทศชาตินะลูกเนอะครับนี่ประเทศชาติท่านครับ
ไม่มีความทุกข์ใจไม่มีลูกคุณตกแผ่นดินชีวิตจะเริ่มรุ่งเรืองนะขวัญเอ้ยมานะลูกมาอยู่กับเมียกับตัวมาอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับบ้านกับช่องขอมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีความกตัญญูรู้คุณคุณกตัญญูรู้คุณจะเจริญรุ่งเรืองตกน้ำไม่ไหลตกไฟใหม่ๆเป็นคนดีไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ต้องทำให้ตัวเองเดือดร้อนรักลูกรักเมียนะครับขวัญเอากันเลยครับแม่แม่ปัดมาปัดกับเข้ามาเดี๋ยวจับมือกันสี่คนรองมือเขาเมื่อกี้เดี๋ยวเดินมารองให้โบดองแม่ปัดเออมีความสุขความเจริญอยู่กับลูกกับผัวมีผีมีสุขมีกระเนื้อกับตัวเป็นอะไรมีความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าป่วยนะลูกเนอะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเป็นเมียจะดีเป็นแม่จะดีเป็นลูกที่ดีมาเด็กจะเรียนลงเดือนเป็นเด็กดีขยันเรียนนะลูกนะจะได้มีอาชีพและกตัญญูรู้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะใครเห็นใครก็รักนะลูกเนอะพูดจาผู้ใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่มาเลยได้ฉันแขนหน่อยมันมีอะไรอยากขอให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเรียนได้ที่หนึ่งกี่ครั้งเลยนะ3ครั้งค่ะโอ้เก่งจังเลยลูกตั้งใจเรียนดีเนอทำดีอย่างนี้แหละตลอดไปลูกชีวิตเจริญลูกหลายอย่างที่นี่อ๋อเดี๋ยวลืมหายแม่ปั๊ดทุกคนเท่ากันงานนี่ลืมละอันตานาคนสุดท้ายนะลูกเป็นเด็กดีของพ่อแม่ของย่าของคุณครูของสังคมและของประเทศชาติเด้อจะเป็นอะไรคะนี่โตขึ้นเลยเป็นทหารเหมือนพ่อเหรอคะใช่ไหมเป็นอะไรคะเปลี่ยนใจยังไม่รู้เลยทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะปันนะทำปัจจุบันตั้งใจเรียนอนาคตจะดีไปเองลูกอีกรอบหนึ่งให้มั่นคงนะคะเป็นเด็กดีมีสัมมาคารวะมีความกตัญญูต่อพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่นะคะเด็กดีนะคะมีความสุขความเจริญลูกเดี๋ยววันนี้ต้องทอดไข่ให้ปู่กินนะพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ไหนใส่ได้ไหมดกเสื้อสุดานนี่โอ้สุดานเงินเหลียวแต่ว่าเงินซื้อมาจากบังกลาเทศไหนดูอบีดเขาพูดอบีดอยู่นู่นเอาในใส่จะได้เป็นเหมือนฐานอันมิดว่าเขาจริงๆพิตัวเลยทำเท้าก่อนไหนอบิดนู่นล่างจานอยู่ไม่ได้ล่างจานอบิดหนึ่งเดี๋ยวมีคลิปไหนอบิดพ่อเป็นไงเบิ้งก็สบายดีหนูมันถึงภาพไปแล้วมันถึงภาพไปแล้วขับเวรเออหัวมันเล่นยินดีไหนมาเอามากอดปูเร็วมากอดปูเร็วตอนนี้หวงตอนนี้หวงอันนี้พ่อผมนะครับนี่คุณพ่ออันนี้ทำไมมากอดขาทำไมหน้าเหมือนกันจังพ่อให้มากอดปู่ไหนตัวที่อยู่ใน TikTok อยู่แล้วจะพูดเก่งจังไปดูอาบิดเอาเสือกำลังล้างจานเห็นเขาชอบใส่คอผม
พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับไอ้สองดองชายสวัสดีครับเมื่อกี้ทำให้เราเจอคือมิชชั่นอินเซาท์ซูดานภารกิจในประเทศซูดานใต้นั่นแหละฮะนี่หมวกที่นี่มีอะไรหายดอกเพราะว่ากับนี่แค่นี้แหละคุ้นๆของอันนี้เลยพอเอาถุงมดแล้วฮัลโหลนี่นะครับบ้านผมอยู่ตั้งแต่เด็กหน่อยครับนี่อันนี้น้องชายผมครับนี่น้องชายผมน้องบีดครับน้องบีดนี่ไม่ได้ให้หวยนะครับนี่66ทับอะไรนี่โอ้66หมู่9ครับนี่โอ้ยอยู่มาแต่น้อยยังพูดผิดเนาะ เอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงเท่านี้แหละครับมาถึงบ้านแล้วยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าสิบ้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไอ้ไหนมันมี